ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอ่านซูเราะห์อัลอิคลาสเพื่อเป็นการบำบัดเป็นการรักษาโรคพร้อมกับซูเราะห์อื่นๆแล้วก็เราถือว่าซูเราะห์ทั้งหมดในอัลกุรอานนั้นเป็นโอสถเป็นการบำบัดโรคต่างๆมากมายหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับที่พูดถึงความประเสริฐของซูเราะห์อัลอิคลาสหรือกุลวัลลอฮ์อะฮัดนะครับท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแล้วว่ากานาอิดาอะวาอิลาฟิราชิกุลลักับไลลาญะมะอะกัฟฟัยนิซุมมะนะฟัสฟีฮิมาฟะกรออะฟีฮิมาكن هو الله واحد وكل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدي يبدأ بهما على رأسي ووجهي وما أقبل من جسدي يفعل ذلك ثلاث مرات บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีพี่น้องครับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เล่าว่าเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเข้านอนเข้าไปยังที่นอนแล้วในทุกค่ําคืนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเอามือทั้ง2นะครับมารวมกันนะครับแล้วท่านนบีก็นาฟาซามาเป่านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของมารยาทในการนอนและเป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยพี่น้องครับคือทุกค่ําคืนเนี่ยท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาผู้เป็นภรรยาที่รักของท่านนบีนั้นเล่าว่าทุกครั้งเวลาท่านนบีจะเข้านอนเนี่ยท่านนบีก็จะเอามือมาประกบแล้วก็ท่านนบีก็จะเป่าลงไปนะครับที่ฝ่ามือทั้ง2แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ่านกุนวะลอฮัดกุนเอาซุบินฟลักแล้วก็กุนเอาซุบิร็อบบินนาสนะครับต้นละ3ครั้งพอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านเสร็จแล้วพี่น้องครับพออ่าน3ซูเราะห์เสร็จแล้วเนี่ยท่านนบีก็จะใช้ฝ่ามือเนี่ยนะครับลูบไปที่ลำตัวของท่านนะครับรูปร่างของท่านเท่าที่สามารถที่จะลูบได้คือเริ่มจากการลูบตั้งแต่ศีรษะใบหน้าและก็ร่างกายทางด้านหน้านะครับและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะทำแบบนี้3ครั้งนะครับฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือความประเสริฐของซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะครับซุนนะห์ก็คือก่อนที่เราจะเข้านอนนะครับเราอย่าใช้เวลาตรงนี้นะครับในการเล่นโทรศัพท์เปิดดูนู่นดูนี่จนกระทั่งว่าเราหลับไปหลับคาโทรศัพท์พี่น้องครับแทนที่เราจะอ่านกุลวะลาฮัดไม่เกิน10นาทีพี่น้องครับอ่านกุลวะลาฮัดนะครับพี่น้องกี่นาทีกุลวะลาฮัดอัลลอฮุซุมัดลัมยะดีวะลัมยุลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่ถึง1นาทีพี่น้องครับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนนอนอ่านดุอาแล้วก็อ่าน3กุนยกมือมาประกบแล้วก็เป่าลงไปแล้วก็อ่าน3กุนทำแบบนี้3ครั้งนะครับแต่วันนี้เราละทิ้งซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนนอนพี่น้องจับโทรศัพท์ตื่นขึ้นมาพี่น้องก็จับโทรศัพท์วันจับแต่โทรศัพท์แต่เวลาอันน้อยนิดที่เราจะใช้ในการอ่านและปฏิบัติตามซุนนะห์เพื่อที่จะให้เราเหล่านั้นได้รับความเมตตาเรานอนในสภาพที่เราล้ำลึกถึงอัลเลาะห์เราตื่นขึ้นมาในสภาพที่เราล้ำลึกถึงอัลเลาะห์พี่น้องครับชีวิตเราก็จะมีบารอกัตจะมีความจำเริญ